อยากอยู่กับคนที่เขาถนอมความรู้สึกเราคนที่เราไม่ต้องคิดเป็นกังวลว่าเขาจะอยู่ไหนจะทำอะไรกับใครคนที่เรามั่นใจว่าต่อให้เขาไปเจอใครอีกมากมายหลายคนก็ไม่มีอะไรให้เราต้องห่วงเพราะเขาสร้างความมั่นใจให้กับเราพร้อมทิ้งท้ายพีจีดีกว่าไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเขาจะไม่ทรยศความรู้สึกเราทำเอาโลกโซเชียลสงสัยหนักสตอรี่ของโฟมหมายถึงเรื่องอะไรกันแน่ต้องการสื่อถึงใครขณะที่เพจเจมอย108ก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพจาก IG สตอรี่ของโฟที่มีข้อความว่าถูกใจกับถูกต้องรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครทำให้มันถูกต้องนะเฮียดีแต่พูดพร้อมแคปชั่นส่วนสงสัยอีกว่าจะเล่ายังไงดีนะโรคหัวใจกำเริบเลิฟละเลิฟเลิฟเลิฟท่ามกลางโลกโซเชียลที่จับตามองหนักนี้ด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเปิดประเด็นถึงกรณีที่ชาวเน็ตแห่โยงและตั้งข้อสงสัยในโลกทวิตเตอร์สนั่นถึงเรื่องสตอรี่ของนิกกี้และโฟจนเกิดแฮชแท็กนิกกี้ก้อยว่าสตอรี่ของโฟและนิกกี้เหมือนดูเชื่อมโยงกันและอาจหมายถึงพระเอกคนดังเกสพลหรือเปล่าเพราะพอส่องไอจีสาวโฟกลับพบว่าโฟได้ลบรูปที่เคยโพสต์กับเกสพลออกทั้งหมดแถมยังอันฟอลโล่และบล็อกไอจีอีกด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้โฟกับเกสก็เคยร่วมงานซีรีส์ด้วยกันแถมยังเคยโดนจับจิ้นจับตามองความสัมพันธ์สนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนแต่เมื่อไม่นานมานี้กลับมีภาพเกรซกับก้อยอรัชพรอดีตแฟนนิกกี้ใส่หมวกแบบเดียวกันจนเหมือนหมวกคู่พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าสตอรี่ของโฟฟาดเกรซหรือเปล่าแถมชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งแห่โยงและตั้งข้อสงสัยอีกว่า IG สตอรี่ของนิกกี้ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ฟาดเผื่อพวกมีแฟนแล้วไม่เปิดตัวแล้วยังไปจีบคนอื่นหมายถึงเกรซพลหรือไม่และเป็นการโพสต์เดือดแทนเพื่อนโฟหรือเปล่าพร้อมตั้งข้อสงสัยโยงไปว่าเขาเกรซเลิกกับโฟและหันมาจีบก้อยอดีตคนรักของนิกกี้หรือเปล่าจึงเป็นสาเหตุที่โพสต์ฟาดของเขา